วันที่17ธันวาคม2,566โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา2,565จำนวน374ร่างนวัดทาตทองกรุงเทพโดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ส คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมในพิธีนี้ด้วยเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาและไววอาลัยแก่อาจารย์ใหญ่โดยมีพระเทพพญานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรองศาสตราจารย์นแพทย์ชันชาสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพฝ่ายคารวาสนิสิตแพทย์ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ใหญ่จึงให้ความเคารพยกย่องและเชิดชูเกียรติที่ท่านได้สละร่างกายให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาเปรียบเสมือนอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านการแพทย์โดยใช้ร่างกายแทนคำพูดสร้างแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญเกาะประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลกจึงถือได้ว่าอาจารย์ใหญ่เป็นการทำกุศลครั้งสุดท้ายหลังเสียชีวิต ที่สร้างคุณประโยชน์ให้วงการแพทย์อย่างแท้จริงซึ่งในแต่ละปีจำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า250-300ถึงร่างผู้ที่มีความประสงค์จะอุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรมสามารถแสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ศาลาธนทัศน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ w w w r e c o s s o r t h และสามารถร่วมสร้างกุศล โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีกองทุนสภากาชาติไทยเพื่อการบริจาคเลขที่บัญชี045-2-88-000-6เพื่อสมทบเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่หมายเลขบัญชี43-00071สอบถามโทร02-256-4281หรือ 02256 4751